โฉนดชุมชนเป็นการรับรองสิทธิของชุมชนในการใช้ประโยชน์ของที่ดินรวมถึงการปกป้องดูแลที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติกับคนภายนอกชุมชนโฉนดชุมชนอาจเป็นคำใหม่ในสังคมทั่วไปความหมายที่เข้าใจได้ไม่ยากของโฉนดชุมชนคือกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ชาวบ้านในชุมชนพร้อมใจกันร่วมใช้สิทธิประโยชน์จากที่ดินโดยมีองค์กรชุมชนเข้ามาร่วมดูแลจัดการโดยการควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อขายที่ดินออกไปสู่คนนอกชุมชนโฉนดชุมชนถูกเรียนรู้และกำหนดขึ้นโดยภูมิปัญญาของชุมชนที่ต้องการป้องกันไม่ให้ที่ดินของเกษตรกรหลุดมือไปเป็นของนายทุนอีกต่อไปสิทธิในที่ดินจึงถูกวางกฎเกณฑ์ให้เป็นของทุกคนในชุมชนร่วมกันโดยสมัครใจนอกจากนี้โฉนดชุมชนยังหมายรวมถึงการกำหนดรูปแบบการทำการผลิตใหม่ของชุมชนมุ่งหวังให้ชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อป้องกันปัญหาหนี้สินและการถูกกดดันให้ขายที่ดินในอนาคตภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการให้มีโฉนดชุมชนพุทธศักราช2553รัฐจะรับรองสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปแบบของโฉนดชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านสามารถทำมาหากินบนที่ดินตรงนั้นได้รวมทั้งดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติรอบบริเวณและบริหารจัดการที่ดินของชุมชนได้ด้วยตัวเองหากเราจะทำความเข้าใจเบื้องต้นถึงนิยามของคำว่าโฉนดชุมชนให้ชัดเจนขึ้นเราอาจกล่าวได้ว่าระบบโฉนดชุมชนคือการถือครองที่ดินที่มุ่งเน้นความยั่งยืนทางการผลิตและความมั่นคงทางอาหารไม่ใช่การถือครองเพื่อรอขายที่ดินหรือนำผืนดินนั้นไปจำนองธนาคารระบบโฉนดชุมชนจึงถือเป็นแนวทางที่จะสงวนที่ดินไว้เพื่อการเกษตรไม่ให้ตกไปอยู่ในกลไกการซื้อขายที่ดินในตลาดหรือภาวะกดดันทางเศรษฐกิจใดๆจุดประสงค์ของระบบโฉนดชุมชนก็คือการถือครองที่มุ่งประโยชน์การผลิตในที่ดินโดยตรงไม่ใช่นำที่ดินเป็นสินค้าและที่ดินผืนนั้นต้องทำหน้าที่เป็นปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรซึ่งเกษตรกรแต่ละครอบครัวจะได้รับสิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสืบทอดทางมรดกได้แต่ในส่วนของกรรมสิทธิ์จะตกเป็นของชุมชนหากใครต้องการจะขายที่ดินของตัวเองในโฉนดชุมชนนั้นก็ต้องขายคืนให้กับกองทุนที่ดินชุมชนหรือกองทุนธนาคารที่ดินในส่วนของการกำกับใช้การเปลี่ยนแปลงผู้ถือครองรวมทั้งการกำหนดกติกาต่างๆในการบริหารจัดการที่ดินแปลงรวมนั้นเป็นหน้าที่ของชุมชนสิทธิตามโฉนดชุมชนจึงถือเป็นสิทธิการใช้สอยของเกษตรกรแต่ละครอบครัวภายใต้การกำกับขององค์กรชุมชนและธรรมนูญชุมชนเป็นสิทธิที่เกิดขึ้นมาจากการทำการผลิตของเกษตรกรในที่ดินไม่ใช่สิทธิที่เกิดขึ้นเนื่องจากการได้ครอบครองเอกสารสิทธิที่รัฐมอบให้และปล่อยที่ดินให้รกร้างหรือกักตุนที่ดินไว้เก่งกำไรหรือนำที่ดินไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมนำเงินไปลงทุนในกิจการนอกภาคการเกษตรโฉนดชุมชนจึงไม่ได้ให้ความสำคัญหรือเรียกร้องเอกสารใดๆจากทางราชการแต่มุ่งเน้นปฏิบัติเพื่อสำแดงพลังและสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในภาคเกษตรเท่านั้น